แม่ช่วงนี้กระแสสเตเ l e c o คอยมาแรงนะครับจากนั้นชิบะอิ n โก็มีการพูดถึงเรื่องของ t ว i ส์นะครับดนงนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมมูนไปด้วยกันกับช่องคอย n ์นิวมูนะครับวันนี้เราก็มาติดตามชมในเนื้อหาของชิบะด้วยกันแต่จริงๆแล้วเราก็มีเรียนอื่นๆและประเด<ๆ>็นอ <Sun> ื่นๆด้วย นะครับผมก็ย้ำว่าให้ดูนะครับตามภาพที่อยู่ด้านหลังนะครับว่าผมพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมจะวางโครงเอาไว้แล้วนะครับว่า,าข่าวที่เป็นชุดแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ m a c โรเค o n o m มนะครับจะพูดโดยเรื่องของทั่วไปอาจจะมีเรื่องของอีลอนมาร์กนะข่าวของพวกกลุ่มพวกเดรียญมีอย่างเงี้ยนะครับ กับชีบะผมจะพยายามไว้ท้ายคลิปเลยนะครับฉะนั้นก็สามารถที่จะเลือกดูได้นะครับผมก็บอกไว้หลายครั้งแล้วนะครับเมื่อวานก็มีคนติงผมมาบอกว่าแหมพูดเรื่องนี้แค่สิบวิเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันอยู่ในหมวดของชีบะทั้งหมดนะครับฉะนั้นมันก็ปลาเข้าไปเจ็ดนาทีแล้วนะนะแค่พูดเรื่องของชีบะมันมีหลายข่าวจริงๆนะครับผมก็อยากให้ ข่าวเนี่ยมันได้อย่างครบถ้วนเนาะในการติดตามเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตนะครับเพราะตอนนี้คริปโตตั้งแต่ปี2021เนี่ยมันคือเปลี่ยนไปแล้วภาพการนำเสนอของเหรียญต่างๆมันต้องมีการนำเสนอถึงข่าวพวกแมคโครอีโคนมิกด้วยเพราะว่ามันมีผลต่อเนื่องกันถ้านำเสนอแต่ปี2021ัอ็โหสบายครับ นำเสนอทีละเหรียญได้สบายเลยเหรียญน,นะมันสามารถที่จะขึ้นเองได้แต่ตอนนี้สถานการณ์มันไม่ใช่แล้วนะฉะนั้นเราเป็นช่องวิเคราะห์ข่าวนะครับเราก็พยายามที่จะวิเคราะห์ข่าวให้มันได้ดีที่สุดออกมาตรงที่สุดถึงแม้จะยืดเยื้อะนะก็ใครที่ชอบดูคอนเทนต์ไหนก็ไปติดตามตรงนั้นหลายคนก็อยากที่จะรับชมข่าวของ แม c โครอิ n คอ i c นกแล้วก็เหรียญอื่นๆด้วยนะครับเพราะตอนนี้ถ้าเกิดจะไปติดตามเหรียญชีบาอย่าเงเดียวคุณไม่ได้เทรดหรอกนะครับคุณต้องซื้อแล้วโหยาวๆนะครับหลายคนก็รู้สึกว่าเบื่อแล้วก็ไม่สนุกนะครับก็เลยนําเสนอผมมาอย่างนี้เนาะดังนั้นผมก็ว่าตามนี้เลยโอเคนะครับผมก็มีกระดานอันหนึ่งนะครับชื่อกระดานปิดเก็ตนะครับท่านใดที่อยากที่จะซื้อเหรียญต้นน้ํา ที่ยังไม่ได้เข้ากระดานต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะสวอปบนเมกะสวอปได้นะครับเหรียญน,นี้ก็จะกระดานนี้ก็จะเก็บเหรียญต้นน้ำนะครับเราผมก็จะใช้เมกะ s สวอปเนี่ยบ่อยแล้วก็เหรียญบางเหรียญน,นะครับที่เป็นเหรียญต้นน้ำก็สามารถที่จะใช้ c o p y t เทป e d เซกิตบอแล้วก็ Saving Staking ได้ นั้นท่านใดอยากสนับสนุนช่องนะครับผมก็แนะนำว่าลองซื้อเหรียญ BGP ดูนะครับเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญต้นน้ำกลางน้ำแล้วกันเป็นเหรียญของกระดานแหละเพราะกระดานบิตเกตตอนนี้อยู่อันดับที่สิบสามนะครับระดับเทียสหนึ่งเทียสองแล้วนั้นผมเชื่อว่าศักยภาพของกระดานบิตเกตเติบโตได้พอที่จะยืนยงและยืนยาวไปถึงตลาดจะทิงได้นะครับก็ซื้อเหรียญ BGP เก็บไว้แล้วกัน วันนี้นะครับเราก็มารับชมในฝั่งของข่าวรวมด้วยกันดีกว่านั่นก็คือเรื่องของวอลเลนบัฟเฟตเนื่องจากการฉลองวันเกิดในวันที่30สิบงหาวอลเลนบัฟเฟตอายุ93ปีนะครับดังนั้นความท้าทายหลักเนี่ยคือรูปแบบการลงทุนของปู่ป่วนะครับลงทุนเป็นสาย VI อยู่แล้วนะครับฉะนั้นแกจะไม่ซื้ออะไรที่เอาไว้เก่งกำไร นะครับแกจะซื้อเราก็ปันผลประมาณนั้นนะครับแกจะไม่สนใจเลยคือคริปโตกับทองคำนะครับดังนั้นตั้งแต่ช่วงของปี2020เนี่ยพอโควิดเข้ามาแกเริ่มมีทิศทางที่เปลี่ยนรูปแบบการลงทุนเมื่อก่อนแกจะใช้ VI นะครับพวกสินค้าโภกภัณฑ์อะไรอย่างนี้เป็นหลักนะครับหรือทั่วไปแกจะไม่จับหุ้นเทคเลย แต่ตอนปีสองพัสิแกเห็นละนะฮะว่าอุตสาหกรรมไหนที่มันจะเป็นอนาคตจริงๆแกก็เข้าไปถือนะครับฉะนั้นสัดส่วนนี่ยที่เยอะเลยนะสําหรับการลงทุนของแกเนี่ยก็คือเรื่องของ Apple นะครับเพราะเราก็รู้แล้วว่า Apple เนี่ยในมา t แ a p ของโลกอะต้องเท่าไหร่นะครับในโลกนี้นะถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยของบริษัทระดับโลกนะครับแกก็ซื้อเอาไว้นะ เราก็ซื้อพวกสินค้าโภคภัณฑ์หลายอย่างถึงแม้ว่าตอนเนี้การรับรู้ของชายาทเวนะครับที่เป็นอ,องค์กรหรือบรอิษัทของแกเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเบ a k ชายอาเทเวนะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทนะครับก็ทำการซื้อหุ้นเหล่านี้เนาะก็เบชายอาเ a ทเวนะครับก็เป็นบริษัทที่ แย่เอาไว้ในการสะสมและลงทุนหุ้นเนาะสิ่งที่ตามมาคือตอนนี้การรับรู้ขององค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งนักลงทุนสถาบันเนี่ยคือมไปมากกว่าบริษัทแล้วอะนะครับก็ได้มองเห็นศักยภาพของทองคําหรือคริปโตนะครับแล้วก็ความเสื่อมค่าของเงินดอลลาร์ดันั้นคนก็เลยตั้งคำถามว่า ตกลงแล้วพอร์ตการลงทุนของเบรคชัยฮาตเวกับวอลเลนบัฟเฟตยังโฟกัสแบบเดิมอยู่หรือเปล่าหรือจะมีแนวทางที่เปลี่ยนไปอยู่ทางด้านทองคำบ้างบิตคอยบ้างถึงแม้ว่าปี2020แกได้ขายหุ้นนะครับเกี่ยวกับาสายการบินไปเยอะเลยนะครับเราก็เข้าไปซื้อเหมืองเป็นหุ้นของเหมืองนะคือแกไม่ได้ลงทุนโดยตรง กับการเก่งกําไรแบบนั้นนะครับโดยส่วนตัวแล้วมันมันสำรวจอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็มันวิเคราะห์อะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าแกโชว์พอร์ตเนี่ยแกโชว์บางส่วนเท่านั้นส่วนตัวหลายคนก็เชื่อนะครับว่าแกถือบิตคอยอยู่ส่วนตัวผมผมก็เชื่อนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีการแชร์ข้อมูลที่เป็นสาธารณะชนจริงๆแกจะลงทุนแบบทางอ้อมนะครับ อย่างคริปโตก็ลงทุนในบริษัทฟินเทคอันนึงที่เข้าไปในลาตินอเมริกานะครับผมจำชื่อบริษัทไม่ได้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของฟินเทคการบริการของธนาคารเป็นรูปแบบของ d e f านะครับรูปแบบของ Startup เนาะแล้วก็ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตแกจะลงทุนแบบนี้นะครับที่เป็นหุ้นอ,อย่างโซล o รนะครับแกก็ลงทุนกับ เกสเกลเหมืองขุดเนาะอย่างแบ็กล็อกก็ลงทุนกับเหมืองขุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะได้เป็น passive income มานะครับไม่ใช่แบบว่าซื้อมาขายไปแล้วก็เก่งกำไรนะครับส่วนตัวคือกฎหมายทั้งฝั่งของอเมริกามันมีกฎหมายอยู่นะครับเรากฎระเบียบต่างๆนะถ้าเกิดองค์กรหรือบริษัทอะไรที่จะเข้าไปถือ BTC เนี่ย จะต้องมีเรื่องอะไรที่จะต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนของรัฐค่อนข้างเยอะโอเคนะครับเรามาเข้าข่าวข,าวของ Nvidia เดียด้วยกันตอนนี้ปัญหามากที่สุดของ Nvidia เดียนะครับคือเขาต้องการที่จะพัฒนาชิปของเขาเขาเลยต้องเอาเทคโนโลยี AI มาตอนนี้ใช้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการพัฒนา เนื่องจากกฎระเบียบมันเยอะนะครับแล้วยังไม่มีกฎหมายกฎระเบียบอะไรครอบคุมเกี่ยวกับ AI ในการใช้ AI ฉะนั้น n อ i นว a เนะครับสามารถที่จะพัฒนา AI ได้อย่างมีมีขอบเขตและจำกัดก็เลยทำให้อย่างคุณมูสตาฟาสุไลามานนะครับผู้ร่วมก่อตั้ง DeepMind เขาก็กล่าวว่ารัฐบาลควรจะทำด่วนนะครับคือ การผสมผสานระหว่าง ai เข้ากับชิปเนาะเพราะว่าเขากลัวว่านวัตกรรมต่างๆเนี่ยจะสู้ทางจีนไม่ได้นะครับทางไต้หวันไม่ได้เพราะเขาเชื่อว่าจีนกับไต้หวันต้องทำแน่นอนต้องล้ำกว่าอเมริกาและจะมีกฎระเบียบขึ้นมานะครับที่จะทำการควบคุม ai นะครับฉะนั้นตอนนี้ฝั่งพ,พวกที่เป็น new world order นะครับพวก ไอแนวพัฒนาเนี่ยนะครับหรือหัวก้าวหน้าเนี่ยเขาก็อยากที่จะทำให้ AI เนี่ยถูกพัฒนาเรื่อยๆนะครับร่วมกับนวัตกรรมของเทคโนโลยีแต่ทางคอนเซอร์เวทีฟไม่เอานะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ผมคิดว่าเรื่องของ AI ยังไงก็ต้องใช้เวลาแหละนะครับจะใช้แบบสุ่ม 4, สี่สมห้าก็ไม่ได้นะครับเพราะประเทศ สหรัฐอเมริกามันใหญ่ขนาดนั้นนะครับจะใช้ ai เนี่ยจะต้องมีมีกฎระเบียบอะไรเยอะมีการควบคุมอะไรเยอะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีนักวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วก็วิจัยแล้วก็พัฒนา ai แบบแผงๆเนาะก็เลยต้องดูตรงนี้นะครับจากนั้นตอนนี้ก็มี chat gbt แล้วเนาะของ google นะครับก็นำโดย sam alman ตอนนี้ sam alman ก็พยายามที่ จะกระจายเทคโนโลยี AI เนี่ยไปสู่ภูมิภาคอื่นๆเพราะว่าตอนนี้ในอเมริกามันทำไม่ได้นะครับแกก็เลยทำผ่านตัวของโปรเจกต์ที่ชื่อว่า w o r k o i อนะเวก็จะเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่จะนำ AI เนี่ยเข้ามาผนวกด้วยและเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่อเมริกาเนี่ยกดระเบียบเริ่มเคลียร์ล้วเริ่มชัดละเว r ร์จะมารวมกับอีเ e r เรียมในอนาคต ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ ai อยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของ x หรือท w i t t e r ของอีลอนมาร์นะครับเนื่องจากว่าอีลอนมาร์ก็ต้องการที่จะโอเพนเกี่ยวกับ ai มากขึ้นหมายถึงมีการพัฒนา ai มากขึ้นนะครับจริงๆมันพัฒนาได้อยู่แล้วแหละแต่อีลอนมาร์เขาเขาดูเรื่องกฎระเบียบด,ด้วยนะครับแล้วก็ดูความปลอดภัยเรื่องของ ai แต่ตอนนี้คือเขาอยากให้ทาง x หรือทว i t เ e r เนี่ย มีการรวบรวมข้อมูลโดยใช้ AI ในการประมวลผลนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกข้อมูลของลูกค้าข้อมูลของอะไรพวกนี้คือเขาอยากจะใช้ AI ตรงนี้นะครับในการนำมาวิเคราะห์ข้อมูลนะข้อมูลโดยทั่วไปของอีลอนมาร์ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมฝั่งของเหรียญใหญ่ๆอย่างโซโล n a หรือโซด้วยกันมารับชมทางเหรียญใหญ่กันก่อนอย่างโซหรือโซโลนา นะครับตอนนี้เขาก็จะมีการฟอกโซโลนาคล้ายๆกับตัวของ BNB เลยที่จะฟอกตอนเดือนตุลานะครับคือกันยาตุลาเนี่ยเขาเตรียมตัวฟอกแหละนะครับเพื่อจะสำหรับทำเรื่องของนิวเชนนะครับของ m a ร์คเกอราวฉะนั้นลูนคริสเตนเซนประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้ร่วมก่อตั้ง m a ร์คเกอดได้ประกาศแผนที่จะพิจารณาคอยเบสของโซโลนาให้เป็นรากฐานสำหรับ New Chain นะครับ ฉะนั้นมันก็เป็นบล็อกเชนแบบ standalone ด้วยที่กำลังจะมาถึงของ marker นะครับเพราะ marker เขาก็อยากที่จะมีเครือข่ายของตัวเองนะครับมีเชนของตัวเองเขาก็เลยจะหวังพึ่งจาก Solana l a b แหละที่จะเข้ามาพัฒนาเชนของเขานะครับฉะนั้นการสนทนานของคริสเตนเซนนะครับก็ได้สรุปถึงการครอบคุมการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างโปรเจกต์ของ N Game นะครับที่มา r k เคอร์าเนี่ยจะมีความกล้าหาญทางเทคโนโลยีของ s o โลนานะครับก็จะมีการเอาเทคโนโลยีของ s o โล n a มาใช้นะครับมาเอร์ก็สำรวจฟอกกิ้งโซโลนานิวเชนก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชิงกลยุทธ์ระยะยาวนะครับก็ลองดูกันต่อไปนะว่าทาง m a r k เคอร์จะมีนิวเชนตัวใหม่หรือเปล่าก็น่าสนใจนะครับเพราะว่า m a r k เคอร์าเนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญ DeFi ที่เป็นเด c นเซ r นเทอร์เนี่ยสุดๆดนะครับจากนั้นถ้าเกิดเขาจะมีเชนของตัวเองก็น่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายของ marker down ให้ใหญ่ขึ้นมาติดตามชมในเหรียญของ baby dot ด้วยกันนะครับ baby dot ก็มีการกลาวถึง ai ราคาก็พุ่ง3%เนะครับจากการเปิดตัวในวันที่4กันยานะครับเราก็เป็นชุด ข้อความบนทวิตเตอร์บน X นั่นเองเกี่ยวกับความปั่นป่วนของโลกและสกุลเงินดิจิตอนนะครับข้อความที่เป็นสัญญาณการเปิดเผยโปรเจกต์ Project ที่จะมาในอนาคตของ b a b y d ดอเนาะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่น่าพลาดนะครับเพราะว่า b a b y d o t ทคอยเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่หรือเป็นเหรียญที่มีแบ็ k อัพเป็น Elon m มารพอสมควรเหมือนกันนะครับอีลอนมารเคยเข้ามากล่าวฉะนั้นการที่จะมีเทคโนโลยี AI ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การที่จะเอา AI เข้ามาแล้วพัฒนาโปรเจกต์ให้มันเป็นโปรเจกต์แล้วทำให้ราคาขึ้นอย่างยั่งยืนนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ราคาของ b บรดิดอก็อยู่ที่0.08ตัว1,152ดอลลาร์นะครับก็ข่าวของเบ d ดิดอก็น่าจะมีประมาณนี้เราไปดูข่าวของโฟกี้วันนี้มีพาร์ทเนอร์ใหม่นะครับชื่อ n นวิสนะครับเป็นความร่วมมือด้านเทคโนโลยี เกี่ยวกับ AI pues b a b ี้ดมี AI แล้วโฟกี้ก็ต้องมี AI ก็ประกาศก็ความร่วมมือกับ f o กี้ไฟล์นะครับโฟกี้ไฟก็คือเหมือนดีไฟล์ของ f o กี้อีกหน่อยเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะสวอ p บน f o กี้ได้นะครับบน f o กี้ไฟล์และก็บริการเกี่ยวกับมาจินนะครับการกู้การยืมเงินอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีเงื่อนไขของเขา ฉะนั้นมูลค่าประมาณ3ามแสนดอลลาร์ 300, นะครับยิ่งไปกว่านั้น20%ของอุปทานโทเก็นด้านเดิมถูกล็อกไว้อีก9เดือนข้างหน้า n นวิสเอก็ถูกล็อกไว้เป็นเวลา7เดือนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะถ้าเนวิสกับโฟกี้จับมือกันนะครับโดยเฉพาะโฟกี้ฝ่ายก็จะทำให้ตัวของโฟกี้ได้ถูกอัปเกรดมากขึ้นแต่เรื่องของราคานะครับผมคิดว่าราคาของโฟกี้น่าจะย่อลงได้อีก นะครับจนถึงประมาณ0ูนย์ห้าตัวแล้วเราก็ค่อยไปตัดสินใจกันอีกรอบนะครับว่าตลาดเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะแต่ผมเชื่อว่าคริปโตเคอเรนซีมาแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นจังหวะที่ดีด้วยสำหรับขากระทิงนะครับครั้งต่อไปเอาละนะครับเรื่องของโฟกี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้ช่วงนี้นะครับโบนเหรียญโบนมีการขับเคลื่อน เนื่องจากประมาณ40%ของอุปทานเนี่ยจะถูกการสเต็กกิ้งเอาไว30้30-40%เลยจำนวนประมาณ22ล้านโบนมีอุปทานประมาณ100กว่าล้านนะครับฉะนั้นราคาเนี่ยสามารถที่จะไปได้แน่นอนเนาะก็ต้องดูด้วยกันว่าเป็นยังไงแต่ส่วนตัวผมอะผมว่าชีบะเขายังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดจะไปพูดเรื่องของโบนเนี่ย เขาก็พยายามแหละนะครับที่จะทำให้ราคาของโบนราคาขึ้นคล้ายๆกับพอสวอปนะครับช่วงนั้นที่ศูนย์หายสองตัวเป็นเพราะทำการสเต็กกิ้งครั้งแรกนะครับถ้าเกิดเริ่มมีการสเต็กกิ้งครั้งแรกแล้วก็เป็นทางการแล้วผมว่าเร็วๆนี้โบนน่าจะมีการขยับราคาเนาะนะครับต่อมาเป็นข่าวเกี่ยวกับโรบินฮูดนะครับโรบินฮูดนะ เป็นหนึ่งผู้ถือครองชีบะนะครับรายใหญ่ที่สุดด้วยโทเคนสามสิบสี่ล้านล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็มีการเพิ่มวมนเนี้ยคือประมาณสิบสี่ล้านนะครับโลบินฮูดก็มีการถือครองอยู่หลายเหรียญด้วยกันอย่างเช่นบ t c o i n อะไรพวกนี้นะครับแต่วันนี้ก็มาเจาะเรื่องของชิปดังนั้นโลบินฮูดมีการซื้อชีบะเพิ่มเนี้ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางโลบินฮูดเนี่ยจะมีการเพิ่ม เครือข่ายนะครับที่เป็นฝั่งของ OP แล้วก็อบ b i t r um นะครับเพิ่มเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีการเพิ่มเครือข่ายของ DOT Coin และ Bitcoin ด้วยนะครับก็น่าจะมีการซื้อชีบะเอาไว้นะเพื่อจะรักษาพอร์ตการลงทุนนะครับฉะนั้นข้อมูลเนี่ยของข่าวนี้น่าจะมีอยู่ประมาณนี้ข่าวต่อมาก็เป็น Aculus นะครับ Digital Security Platform ตัวนี้ก็ประกาศร่วมมือกับ Bitpay นะครับเพื่อจะขยายตัวเลือกการชำระเงินและครอบคม Digital, ุมเงินสดุลดิจิตอลหลายสกุลเงินนะครับฉะนั้นการเคลื่อนไหวเนี่ยของของของตัวของ Oculus นะครับเขาก็โดยใช้ co t c อ i n e อิ e าเ u m ย i ไลท์คอและสะกุลเงินเหรียญมีมอย่างชีบะและ d o ดอจคอยด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัว สร้างความปลอดภัยให้สำหรับบนแพลตฟอร์มของ Bitpay นั่นเองนะก็ต้องติดตามกันอีกข่าวหนึ่งนะครับเรามาดูข้อมูลของ p u p p i n e t ด้วยกันตอนนี้ p u p p i n e t ของชิบะเรียมมีธุรกรรมเฉลี่ยต่อวันนะครับที่166,310นะครับฉังนั้นตอนนี้ชิบะเรียมก็พิสูจน์ความแข็งแกร่งนะครับว่ามี กระเป๋าเนี่ยเข้ามาเพิ่มแล้วก็ใช้บริการมากขึ้นอันนี้ก็ต้องดูในอนาคตน,น,นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ส่วนตัวผมไม่น่าจะมีผลกับราคาอะไรหรอกนะครับต่อมาเป็นข่าวเกี่ยวกับการเบรนของชิบะนะครับการเปิดตัวของชิบะเรียมทำให้ชิบะอินโหนะทะลุประมาณอ่าห้าพันล้านในเดือนสิงหาคมนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสติกัดไอเรื่องของการเผา นะครับประมาณ5.71พันล้านเนาะโทเคนนะครับเป็นเวลา30วันที่ผ่านมานะครับความสำเร็จเกิดขึ้นเนื่องจากชิบะเรียมทำให้มีคนซื้อชิบะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นพวกกลุ่มของวานอันนี้ข้อมูลมาจากชิปเบิร์นนะครับในทวิตเตอร์วันที่1กันยายนปี2023ผมลืมข้อมูลอย่างหนึ่งนะครับคือออคูลัสเนี่ย ที่จับมือกับ b i t p a ยนะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับฟินเทคชื่อดังของคอมโ o s ักสคิลส์นะครับของ Nasdaq ค o อมโนั่นเองเป็นโซลูชันกระเป๋าเงินของ CoStore นะครับซึ่งใช้งานบนเว็บ3แล้วก็รักษาความปลอดภัยคริปโตและ NFT นะครับจากนั้น o อคูลาก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่อยู่บน Nasdaq ด้วยนะครับก็ถือว่าใหญ่ ต่อมานะครับเกี่ยวกับโทเค็นทีตนะครับที่ก็เป็นเกี่ยวกับตัวของรางวัลที่มาจากกิจกรรมของชิบะอินุนะครับตอนนี้ก็มีคนปลอมสัญญาณนะครับเกี่ยวกับเหลี่ยนทิตช่วงนี้นะครับคือต้องการที่จะขโมยเงินจากผู้บริโภคนั่นแหละหรือลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นวิชาชีพะนะเนาะจากนั้นลูซี่เขาก็โพสต์วันที่ หกันยาปี2023ฉะนั้นข้อมูลเกี่ยวกับข่าวของชีบะน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันแหละนะครับก็ช่วงนี้ข่าวเกี่ยวกับเรนมีไม่ได้เยอะนะครับแต่ให้ดูไมโครอิคอนมกไว้เพื่อจะดูนะครับว่าคุณควรจะถืออะไรนะครับแล้วก็มีแนวโน้มอย่างไรเนาะเพราะว่าตอนนี้ชีบะ เขาก็มี bad idea AI เข้ามาช่วย AI, Foggy file ก็จะมี AI เข้ามารวมถึง Baby dot ก็จะมี AI ทุกเหรียญกาว AI กันหมดนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนของ Robin Hood ด้วยช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพนะครับสำหรับทุกท่านนะที่ได้ติดตามช่องคอยน์นิวมูลนะครับและว,วันนี้นะครับเราก็มีกลุ่มชื่อว่า Mission New Moon VIP นะครับเราก็กลุ่ม่าตัวของชิบะดอชคอยเปเป้โฟกี้นะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้รวมถึงลิงก์การสมัครกระดานปิดเกตด,ด้วยศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าชิบะอิ n ุจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีเข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วยเมกา swap ผ่านกระดานบิดเกตที่นี่ทีเดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนกัน